นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกนิโครธรรมิกชาดกชาดกว่าด้วยการเลือกคบในความไพศาลแห่งแผ่นดินมคธนั้นมหานครราชครึคือดินแดนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพุทธกาลครั้งหนึ่งมหาอำนาจผู้ยึดครองชาววีปไว้1ใน4ส่วนแห่งนี้ได้ปรากฏเหตุอธิกรณ์ครั้งใหญ่คือการพิจารณาความภิกษุณีตั้งครรภ์ที่เดินเท้ามาขอความเป็นธรรมถึงวิหารเชตวันประธานฝ่ายสงฆ์คือพระอุบาลีผู้เป็นเลิศทางวินัยฝ่ายคราวาสคือพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาอุบาสิกาวิสาขาอนาถบินทิกะเศรษฐีและคนสำคัญสูงสุดในขณะนั้นอีกมากมายภิกษุณีสำคัญรูปนี้ต่อมาคือมารดาของพระเถระผู้เป็นธรรมกถึกเอกแห่งพุทธกาลนามกัสสัสปะเถระนั่นเองเธอกำเนิดในตระกูลใหญ่เป็นธิดาคนเดียวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์เป็นสตรีงามพร้อมทั้งเรือน3น้ำ4และใฝ่ในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งกุลธิดาผู้นี้ใฝ่ในบุญบารมีถึงขั้นขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีและอ้อนวอนบิดาอยู่มิได้ว่างเว้นแต่ถึงแม้จะอ้อนวอนสักกี่ครั้งบิดาก็ยังไม่ปรงใจให้บวชเราสร้างบารมีสะสมบุญโดยไม่บวชก็ได้นี่จ้ะลูกต่อไปอ่ะเจ้าก็ต้องออกเรือนมีลูกมีหลานรักษาตระกูลของเรานะคุณสตรีดีพร้อมย่อมเชื่อฟังบุปการีการบวชในพระพุทธศาสนาจึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนกลับกลายเป็นงานวิวาห์กับบุตรชายเศรษฐีฐานะพอกันที่ทางบุปการีได้จัดหาให้ดีใจจริงๆเลยในที่สุดลูกสาวเราก็จะได้ออกเรือนกับคนที่เราไว้วางใจได้ดีใจจริงๆที่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบโชคดีที่กุลบุตรผู้เป็นสามีนั้นก็เป็นกัลยาณธรรมใฝ่ใจคบหาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันดีนับเป็นโชคดีในเบื้องต้นเมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้วสามีผู้นี้ก็ดูแลรักใคร่นางอย่างดีเมื่อแต่งงานแล้วกุลธิดาผู้นี้ยังยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมแม้จะมีงานนักขัตฤกษ์ซึ่งผู้คนพากันแต่งกายประชันกันเพื่อร่วมงานแม้นางจะพรั่งพร้อมไปด้วยเพชรนิลจินดาแต่ก็กลับแต่งกายปกติธรรมดาไร้เครื่องประดับใดๆอันร่างกายของคนเรานี้ทั่วทั้งร่างล้วนสกปรกอีกทั้งยังมีทางไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้ง9ทวารไม่น่าพิสมัยเลยพี่เห็นด้วยกับน้องหญิงแม้เราจะมีทรัพย์สินมากมายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทรัพย์สมบัติภายนอกเท่านั้นคุณธรรมในใจย่อมสำคัญและมีคุณค่ามากกว่าต่อมาไม่นานเมื่อทั้งสองต่างตั้งใจศึกษาและประพฤติธรรมสามีก็อนุญาตให้นางบวชในพุทธศาสนาได้น้องดีใจจริงๆที่ท่านพี่เข้าใจน้องขอบคุณมากค่ะคราวนี้น้องก็คงได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้ตั้งใจไว้สักทีผ
ู้เป็นสามีเมื่อตัดสินใจได้ดังนี้ก็จัดการหาเครื่องบวชเครื่องไทยธรรมจนครบถ้วนแล้วพากันไปบวชในสำนักภิกษุณีของพระเทวทัตเพราะขณะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังพระเชตวันเมืองสาวัตถีเสร็จแล้วขอให้ภิกษุณีได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุอย่างที่ตั้งใจเถิดพระเทวทัตนั้นแยกเอาหมู่สงฆ์ของพระพุทธองค์มาตั้งอารามใหม่เมื่อมีสาวกมาเข้าด้วยก็ยินดีดีๆๆๆเจ้าจงมาปฏิบัติธรรมกับเราเถิดนางภิกษุณียินดีเป็นที่สุดท่านปฏิบัติตนอยู่ในวินัยอันเข้มงวดของพระเทวทัตโดยไม่บกพร่องแต่อนิจจาภิกษุณีเกิดมีครรภ์นับวันก็ยิ่งโตขึ้นจนปกปิดไว้ไม่ไหวจะทำอย่างไรดีเราคงไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วการตั้งครรภ์ในที่นี้เป็นการตั้งครรภ์มาก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีท่านได้ขออุทธรณ์ไปตามจริงแต่ก็หาได้รับความยุติธรรมจากพระเทวทัตไม่อย่างไรเสียท่านก็มีความผิดตั้งครรภ์อย่างนี้จะสามารถประพฤติธรรมต่อไปได้อย่างไรพระเทวทัตตั้งอธิการสอบสวนและตัดสินให้จับสึกพ้นจากสภาพภิกษุณีอย่างไร้เมตตาตามอกุศลกรรมเก่าแต่ภิกษุณีท่านนี้หายอมไม่สึกยังไงท่านก็ต้องสึกดิฉันมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพื่อพระเทวทัตหากแต่บวชถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดิฉันไม่ยอมสึกเด็ดขาดภิกษุณีก็เริ่มเดินทางจากวิหารขยาศีสักของพระเทวทัตมุ่งหน้าอย่างพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีอันห่างไกลราว45โยชน์หรือ720กิโลเมตรเพื่อขอกราบพระบาทต่อพระพุทธเจ้าโดยมีเพื่อนภิกษุณีที่เห็นใจและรักความเป็นธรรมติดตามไปดูแลจำนวนหนึ่งด้วยเหตุดังนี้พุทธกาลบัดนั้นจึงเกิดการอธิกรณ์ให้ความเป็นธรรมแก่ภิกษุณีขึ้นพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้พระอุบาลีและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันตัดสินผลก็คือท่านภิกษุณีมิได้กระทำผิดวินัยสงฆ์แต่ประการใดคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ท่านพักและคลอดบุตรในสำนักภิกษุณีของพระเชตวันได้และเมื่อครบกำหนดกุมารน่ารักก็คลอดออกมาลูกเอ๋ยแม่จะเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่ได้อย่างไรในกรณีสมอย่างนี้แต่ความวิตกกังวลของแม่ผู้เป็นภิกษุณีก็หมดไปเพราะพระเจ้าประเสนทิโกศลประธานสอบฝ่ายคราวาสได้ยื่นพระหัตถ์เข้าโอบอุ้มเราจะเรียกเธอว่ากัสสปะกุมารกุมารแห่งพระราชวังคงชอบล่ะสิกุมารนั้นพอรู้เดียงสาทราบที่มาแห่งตนก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตผู้ครองเรือนจึงขอทูลบวชเป็นสามเณรในสำนักพระพุทธองค์เราขอตั้งกุศลจิตว่าตั้งแต่นี้จะไม่ยอมสึกจากร่มกาสาวพัสจนวันตายฤดูการผ่านพ้นไปเนนน้อยก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันและได้รับพระอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุกัสสสปะบำเพ็ญความเพียรจนแตกฉานในสัจธรรมเลื่องลือในนามของพระธรรมกถึกเอกแห่งมหาวิหารคือเทศอธิบายได้นุ่มลึกเข้าใจง่ายอีกไม่นานต่อมาก็สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระกัสสสปะได้นำบริขารแก่การทุดงออกจาริกสู่ป่าเขาในเวลาไม่นานต่อมาและหายเงียบไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้ภิกษุณีผู้เป็นแม่ไม่เป็นอันบำเพ็ญเพียรเฝ้าคิดและติดตามข่าวพระบุตรชายมิว่างเว้นป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง